สวัสดีค่ะอยู่กับทิปวารีราชินีพระจันทร์ค่ะดูดวงประจำสัปดาห์กันนะคะระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนายนค่ะพุทธศักราช2563ค่ะคลิปนี้เป็นของชาวราศีกันค่ะคือผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีกันหรือผู้ที่เกิดระหว่าง17กันยายนถึง16ตุลาคมเรามาเริ่มต้นดูเรื่องการเงินการงานของชาวกันกันก่อนนะคะไพ่ใบแรกนะคะได้6ถ้วยตามมาด้วย10ดาบนะคะ The Moon 2เหรียญ2ไม้เท้า Hierophant และ1ถ้วยนะคะก็วันนี้นะพอเวลา6มันมีไพ่เสียก็จริงแต่ว่าไพ่เสียเนี่ยมันดูแล้วมันพลังงานมันน้อยแล้วมันเกิดขึ้นด้านล่างนะคะเวลาไพ่เสียไพ่เสียเกิดขึ้นด้านล่างเนี่ยนะคะแล้วด้านบนมันดีนะก็ต้องถ่ายออกมาดีนะคะสัปดาห์นี้นะการเงินการงานของชาวราศีกันนะคุณจะได้พบกับมิตรภาพเพื่อนเก่าๆแต่หนหลังนะหรือบางทีอาจจะเป็นแฟนเก่าก็ได้บางคนมีแฟนเก่ามาจุดไอเดียจุดประกายว่าเฮ้ยควรจะทำชี้นำทางว่าควรจะทำงานประเภทนั้นประเภทนี้งานแนวนั้นแนวนี้นะคะชาวราศีกันเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีที่คุณจะใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์นะแล้วก็เป็นช่วงที่ดีอีกเช่นกันที่จะศึกษาหาความรู้ในเรื่องเรื่องใหม่ๆศาสตร์ความรู้ใหม่ๆวิทยาการใหม่ๆหรือแม้แต่คนที่เป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษานะพวกนักเรียนที่เรียนเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นเภสัชเป็นคนทำเรื่องของการเรียนนวดแผนโบราณเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเนี่ยดีในรอบสัปดาห์นี้หรือแม้แต่งานที่เกี่ยวกับความทุกข์ของคนอื่นงานทนายงานประกันแบบนี้ก็คือไพ่สิบดาบได้เช่นเดียวกันคือเอาวิชาความรู้ของตนเองไปช่วยซ่อมช่วยสร้างคนอื่นๆเขาอะนะคะนี่คือ10ดาบนะพลังของ10ดาบถ้าไม่อยากให้เรื่องอะไรที่มันเลวร้ายเนี่ยเกิดขึ้นในดวงนะคะ10ดาบมันเป็นไพ่ร้ายแต่มันจะไม่ร้ายก็ต่อเมื่อมีเนี่ยพระพฤหัสมีเฮโรแฟนต์คุ้มครองนะคะซึ่งวันนี้คุณมีไงซึ่งวันนี้ชาวราศีกันมีนะคะเออชาวราศีกันเนี่ยพอเวลาได้มาแบบเนี้ยได้ไพ่มาแบบเนี้ยไอ้รอบสัปดาห์นี้อาจจะมีเรื่องลางสังหรณ์ลึกลับที่แบบติดต่อกับเรื่องติดต่อกับคนตายญาติบรรพบุรุษอะไรพวกนี้อาจจะมาเข้าฝันก็ได้นะคะหรือเวลาเราไปในสถานที่แบบที่ไม่มงคลอ่ะจะพูดว่าวัดมันเป็นสถานที่ไม่มงคลก็ไม่ได้นะไปงานดีกว่าไปงานอวมงคลงานศพอะไรแบบนี้งานที่มันเกิดการพลัดพรากสูญเสียกันเกิดขึ้นอ่ะแล้วคุณได้ร่วมบุญงานศพนะได้บริจาคออกไปได้ร่วมบุญหรือแม้แต่การฟังธรรมในงานศพมันจะกลับมาเป็นเรื่องของทำให้ดวงคุณพลิกอ่ะพลิกไปในทางที่ดีขึ้นด้วยต้นสัปดาห์มันอาจจะมีความเครียดนะมีเดอะมูนขึ้นนะพระจันทร์เนี่ยมันคือเรื่องของความเครียดเรื่องของสภาพจิตใจที่ไม่โปร่งใสแล้วก็ยังจะถูกนินทาด้วยนะคะจากปากคำพูดคนเนี่ยเพื่อนบางคนจะจากไปและจะได้เพื่อนใหม่บางคนก็จะเข้ามาซึ่งทิศทางมันเป็นไปในทางที่ดีขึ้น2เหรียญเนาะพอถึงช่วงอายุหนึ่งอ่ะคุณก็จะรู้ว่าคนในชีวิตเรามันยิ่งน้อยลงน้อยลงนะคืออันนี้ให้คิดพลิกไปในทางธรรมะนะพออายุมากระดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็กลายเป็นว่าเราเลือกคบเพื่อนอ่ะเลือกคบกัลยาณมิตรนะที่สนับสนุนชีวิตคนเราอ่ะอ้นไม่ได้ยุให้คบคนในเรื่องของผลประโยชน์นะอันนี้ต้องฟังดีๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรากำลังจะปีนขึ้นไปสูงขึ้นแล้วมาถ่วงเราอ่ะมาแทงข้างหลังบ้างดึงแขนดึงขาเราให้ล่วงลงไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนประเภทนั้นน่ะสัปดาห์นี้คุณจะได้ตัดใจจากไปเขาจะหายไปจากชีวิตคุณนะคะก็ถ้าเกิดว่าโดนคนประเภทนั้นนินทาหักหลังทำให้เสียอกเสียใจยังไงไปโก
ร่วมบุญงานศพซะแล้วก็ถือซะว่าให้ทุกคนน่ะต้องตายนะให้เอาเรื่องของธรรมะเนี่ยมากล่อมเกลาจิตใจว่ามันนินทากันขนาดไหนมันโกรธกันอะไรยังไงมันก็มีเรื่องดีๆต่อกันน่ะเกิดชาติหน้าฉันใดก็อธิษฐานไปเลยว่าขอให้บุญดีๆอ่ะมันมีเกื้อกูลกันต่อไปแต่ว่าอะไรที่ไม่ดีเราก็อโหสิกรรมนะเพราะชีวิตคนเรามันก็ต้องถึงจุดที่ว่ามันจะต้องตายแล้วต้องมาขออโหสิกรรมกันอยู่ดีเพราะฉะนั้นอโหสิกรรมกันในวันที่ยังมีชีวิตมีประโยชน์กว่าก็ขอให้เอาการตายของงานศพที่เราไปเนี่ยเป็นมรณานุสติซึ่งช่วงนี้จริงๆแล้วก็มี เรื่องของการเจ็บป่วยเสียชีวิตนะของคนดังในแวดวงต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่แล้วเราเอาข่าวเนี่ยน้อมเข้ามาเป็นมรณานุสติก็ได้จะเกิดประโยชน์สูงทีเดียวนะเกิดประโยชน์ในทางลึกลับด้วยจะบอกให้เพราะว่าไอ้สองไม้เท้าเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสื่อสารนะวงกลมๆเนี่ยมันหมายถึงโซเชียลก็ได้นะคะโลกโซเชียลก็ได้หรือสิ่งที่ประกบอยู่คืออะไรสิ่งที่ประกบอยู่ก็คือพระนะคะเป็นเรื่องของการสื่อสารกับครูบาอาจารย์ปัญญาญาณวุฒิภาวะความรู้ภายในอุ้นพูดยากเกินไปหรือเปล่าไม่ยากเนาะพอจะฟังกันทันแล้วเรื่องเหล่านี้ชาวราศีกันจะได้ค้นพบประสบด้วยตัวเองนะแล้วก็มันจะพลิกชีวิตไปถ้าเรามีธรรมะภายในมันจะยกจิตใจเราขึ้นให้หายเครียดให้เบิกบานขึ้น1ถ้วยหมายถึงความเบิกบานข่าวที่นำมาซึ่งความชื่นใจแม้ว่าจะไม่ใช่เงินทองเอาแน่นอนแหละเงินทองคุณไม่ดีแต่ไม่ดียังไงเวลาไพ่พระขึ้นพอไพ่พระขึ้นเราดูเรื่องการเงินการทองอาจจะได้โชคลาภมาแบบฟุกๆนะคะแต่ว่าไพ่เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอะไรมันก็ยังไม่ได้ถึงขนาดเด่นมากนักนะคะอาจจะได้มาจากผู้ใหญ่เมตตาลูกค้าอุปถัมภ์หรือการเปิดโอกาสใหม่ๆดีๆในเรื่องของการสื่อสารทางโลกโซเชียลคุณไปขายอะไรออนไลน์แล้วก็อยู่ๆก็เอ้าได้ลูกค้าฟุกๆมาบังเอิญฟุกๆได้มาฟรีๆซะอย่างนั้นได้มาโดยที่ไม่ต้องออกแรงมากขอให้โปรโมตตัวเองเปิดตัวเองนิดนึงนะเพราะมีเรื่องของเพื่อนที่จะมาคอยช่วยผลักดันอยู่นะคะเอามาเดี๋ยวดูเรื่องของความรักกันบ้างของชาวราศีกันได้ราชาเหรียญ3ไม้เท้านะคะแฮงแมนมาอีกแล้วไพ่3ดาบค่ะแล้วก็มาจบลงด้วยไพ่7ไม้เท้านะคะอยู่ด้านบนสุดทีนี้เรื่องเขาเรียกลีลาของไพ่นะก็บอกออกมาว่าวันนี้เนี่ยพอได้ราชาเหรียญขึ้นมาเป็นใบแรกนะคะราชาเหรียญเนี่ยก็จะเป็นคนที่ถือครองทรัพย์สินแต่มีเงินมีทรัพย์มีทุนหรืออาจจะไปเรื่องของเราดูเรื่องความรักใช่ไหมรอบนี้เราดูเรื่องความรักก็จะหมายถึงเรื่องของชาวต่างชาติได้ด้วยนะคะชาวต่างชาติบุญหนักสักใหญ่นะคะตังถึงเงินถุงเงินถังเป็นเจ้าของธุรกิจนะจะได้พบรักกับชายประเภทนี้หรือแม้แต่ว่าตัวคุณนะเป็นเพศชายเพศหญิงจะได้พบรักกับชายประเภทเนี้ยที่อ้นพูดไปแต่ถ้าคุณเป็นเพศชายเจ้าของดวงชะตาเป็นเพศชายเงินทองนะคะเงินทองทรัพย์สินการพูดคุยในเรื่องเจรจาในเรื่องธุรกิจจะนำพาคุณไปเจอหุ้นส่วนที่ดีอาจจะกลายได้มาถึงเป็นหุ้นส่วนแบบบุพเพสันนิวาสหุ้นส่วนชีวิตนะคะแต่เบาๆก็หุ้นส่วนการงานแต่ทีนี้คนที่ยังโสดอยู่อ้นก็มองว่าไพ่ถ้วยมันไม่ได้ขึ้นสวยนะคะ Judgment เนี่ยแปลว่าคุณติดกรรมบางอย่างนะเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวคู่ครองความรักชาวราศีกันนะคะต้องฟังดีๆว่าถ้าวันนี้คุณยังโสดนะพอติดกรรมเรื่องของคู่ครองความรักเนี่ยแฮงแมนนะมันติดมันคาไว้นะคะจัสเมนเรื่องเทวดาเรื่องบาปบุญเรื่องสวรรค์เรื่องบทลงโทษของสวรรค์อะไรแบบเนี้ยคนโสดเลย
้องรอคอยอยู่นะคะสามไม้เท้านี่ยืนรอคอยอยู่ที่ท่าเรือเนี่ยความรักดีๆยังมาไม่ถึงนะคะดังนั้นให้ตั้งใจทำงานไปก่อนคนที่เป็นคู่ของคุณนะคะการงานการเปิดตัวให้พบโอกาสใหม่ๆเปิดตัวให้พบวงสังคมใหม่ๆหรือแม้แต่การเปิดตัวให้ได้เจอกับชาวต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลจะนำมาซึ่งความรักแปลกประหลาดเซอร์ไพรส์ประหลาดใจสำหรับคุณนะคะก็อ้นยังไม่เห็นว่าไอ้ความเซอร์ไพรส์นี้มันจะดีหรือไม่ดีต่อไปในอนาคตนะยังไม่รู้เพียงแต่ว่าไกด์ให้เฉยๆว่ามันเป็นโอกาสถ้าเกิดว่าคุณจะหาคู่ก็คงจะต้องเป็นแบบเนี้ยเป็นในทางนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครมีชาวต่างชาติเข้ามาพัวพันนะคะชาวราศีกันเนี่ยเล็งๆเอาไว้ดีๆนะเขาจะมาในลักษณะรูปแบบของเรื่องการทำงานการทุ่มทุนลงเงินลงทองอะไรไปแต่ต้องไปดูกันอีกทีว่าสำหรับเรื่องความรักแล้วโอเคไหมนะกดไลค์และ Subscribe ไว้ที่ Channel ตำหนักดวงนะคะส่วนมีส่วนเพจนะคะอ้นมีเพจชื่อว่าทิพวารีราชินีพระจันทร์นะคะเพจนี้ก็เอาไว้ติดตามข่าวสารนะจะดูดวงฟรีมีไลฟ์สดดูดวงฟรีนะคะแล้วก็มีเรียนดูดวงนะเรียนดูดวงเดี๋ยวกำลังจะมีหลายกลุ่มเกิดขึ้นนะคะเพื่อสอนดูดวงนะคะออกเลิกออกยามอะไรก็แล้วแต่นะทักมาได้ที่เฟซนะคะเพจทิพวารีราชินีพระจันทร์ค่ะส่วนใครอยากจะดูดวงส่วนตัวกับอ้นนะ1ชั่วโมงเต็มๆนะคะทักมาได้ที่ ID Line Emmy Beauty EMYBEAUTY นะคะมีค่าครูเล็กน้อยสอบถามได้ที่นั่นเลยคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ